พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ต่ออายุโบราณสถานคืออาคารที่ทำการศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่เดิมให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมหลังการบูรณะโดยปรับปรุงภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกศิลปกรรมล้านนาลำดับเรื่องราวไว้ถึง18ห้องจัดแสดงห้องประวัติอาคารเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของพื้นที่ห้องขวงแก้วล้านนาห้องภายในวิหารประติมากรรมล้านนาแห่ครัวทานและจิตรกรรมล้านนานั้นสื่อสารศิลปหัตถกรรมเนื่องในความเชื่อและพุทธศาสนาส่วนห้องเครื่องปั้นเครื่องเขินและจักสารทำมาหากินสะท้อนเอกลักษณ์หัตถกรรมในวิถีชีวิตห้องดนตรีกับชีวิตนั้นสื่อสารศิลปะนันทนาการควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีห้องผ้าล้านนาจะแสดงหัตถกรรมที่พัฒนาไปสู่งานศิลปกรรมชั้นสูงเช่นเดียวกับห้องมหคพันล้านนากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย